แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซเพิ่นก็ได้มีการซี้แจงการเหน่งติ่งของราคาสินค้าในปัจจุบันสำหรับเวียกงานดังกล่าวนี้เนาะทางผู้สมทานไก่สอนจันทร์ศรีนาหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคแม้นเกิดขึ้นจาก3สาเหตุก็คือเกิดจากการสนองและความต้องการเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ว่าเพิ่มสูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับสินค้าที่ผลิตภายในยังอยู่ในระดับปกติเป็นต้นก็แมนข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้าประเภทสิ้นงัวสิ้นควยและปลาส่วนราคาสินค้าที่มีการเหน่งติ่งก็จะเป็นประเภทอุปโภคบริโภคที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นต้นก็แมนเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆฉะนั้นแล้วทางรายการของพวกเราท่านผู้ชมยังมีเป็นรายละเอียดจากทานไก่สอนจันทร์ศรีนาหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซให้ประธานได้ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมสภาพการผลิตภายในของพวกเราโดยเฉพาะแม่นข้าวนี่ตามตัวเลขรายงานของทางแผนกการเกี่ยวข้องเห็นว่ามีตัวเลขที่กุ้มกินจากตัวเลขดังกล่าวเห็นได้ว่าสภาพปริมาณการสนองข้าวให้แก่การบริโภคอยู่ภายในแขวงบริคำไซแมนเพียงพอจึงเห็นให้สภาพราคาข้าวก็ค่อนข้างว่าปกติส่วนว่าสภาพราคาสิ้นเมื่อเบิ่งระยะ2เดือนผ่านมาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าสภาพอัตราแลกเปลี่ยนมีการเหน่งติ่งแต่ราคาสิ้นก็ยังอยู่ใน 75,000 กีบหา 80,000 กีบโดยสินงัวสินควายสินหมูก็ยังอยู่ใน 45,000 หา 50,000 กีบจะเป็นราคาที่ปกติต่อเนื่องมาได้หลายเดือนพอสมควรราคาปลาก็เช่นเดียวกันยังอยู่ในระดับ24,000-35,000กีบอันนี้แมนสินค้าภายในที่เป็นสินค้าที่กระทบไวต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแต่สภาพราคาสินค้าเหล่านี้ก็ยังมีความสงบดีส่วนว่าราคาสินค้าที่มีการเหน่งติ่งส่วนหลายจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตและเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งไปติดพันกับอัตราแลกเปลี่ยนติดพันกับต้นทุนการผลิตต้นทุนการนำเข้าอันนี้แม่นมีการเหน่งติ่งโดยเฉพาะแม่นน้ำปลานี่ก็สะอิ้วน้ำตาลแป้งนัวต่างๆถือว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ25-50%ของรายการสินค้าที่นำเข้าหันสาเหตุที่เฮ็ดให้สภาพราคาสินค้าที่กระทบไว้ต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมีการเหน่งติ่งปัจจัยหลักและมันเกิดขึ้นจากการสนองในความต้องการปัจจัยที่สองมันเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เฮายังบ่ทันสามารถผลิตได้ภายในมันขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจัยที่สามขึ้นกับน้ำมันเสื้อไฟแต่ว่าทั้ง3ปัจจัยเหล่านี้มันมีส่วนเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันโดยเฉพาะแม่นถ้าว่าอันใดหนึ่งเหน่งติ่งมันก็กระทบไปในหลายอันเป็นต้นแม่นถ้าราคาน้ำมันมีการเหน่งติ่งก็กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกระทบต่อราคาโดยรวมท่านผู้ชมที่ผ่านไปนั่นก็คือรายละเอียดจากท่านไก่สอนจันทร์ศรีนาหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซที่เพิ่นก็ได้เว้าถึงสาเหตุของราคาสินค้าที่มีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าที่บ่ได้มีการเหน่งติ่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวๆนอกแบบดาฮานได้ติดตามจากทางโทรภาพแขวงบริคำไซ